สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่ยเชิญยิ้มทนไม่ไหวโพสต์แล้วหลังเจอดราม่าไม่ไปงานเผาโรเบิร์ตไซควันทั้งที่ช่วยมา6วันภายในงานชาปนกิจต่างก็มีพี่น้องร่วมวงการบันเทิงแห่แสดงความอาลัยต่อการจากไปของโรเบิร์ตไซควันกันอย่างมากมายและทำให้รู้ว่ามีประชาชนอีกจำนวนมากที่ชื่นชอบและรักโรเบิร์ตไซควันซึ่งบรรดาเหล่าเพื่อนสนิทอย่างบริษัทฮาไม่จำกัดก็ได้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการจัดงานทั้งสิ้นซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าทางด้านพิธีกรรายการจากบริษัทฮาไม่จำกัดนั้นจะขาดหนึ่งบุคคลสำคัญอย่างหนุ่ยเชิญยิ้มซึ่งทางด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาถามไทยกันอย่างมากมายว่าหนุ่ยเชิญยิ้มไปไหนไม่เห็นในวันงานชาปนกิจโรเบิร์ตสายควันเลยและถามว่าทำไมวันนี้ไม่เห็นพี่หนุ่ยเลยคะไม่ได้ไปส่งพี่เบิร์ตเหรอซึ่งภายหลังก็มีชาวเน็ตรายอื่นๆต่างก็เข้ามาบอกว่าทางด้านของหนุ่ยเชิญยิ้มนั้นป่วยหนักเลยทำให้มาไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ไปช่วยงานทุกวันและล่าสุดดูเหมือนว่าทางด้านของหนุ่ยเชิญยิ้มนั้นจะงานเข้าจนเจ้าตัวนั้นอดที่จะตัดพอไม่ได้หลังทุ่มสุดตัวไปช่วยงานทั้ง6วันแต่วันเผาเจ้าตัวไม่สบายหนักเลยทำให้ไม่สามารถไปร่วมงานวันสุดท้ายโดยทางด้านของหนุ่ยเชิญยิ้มได้โพสต์เอาไว้ว่าถึงจะดูเหมือนไม่เศร้าแต่จริงๆก็แค่ไม่เล่าให้ใครฟังอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาเป็นคำกรอนสอนใจให้ครวญคิดระวังจิตระวังใจไม่ถือสาอยากโกรธเคืองเรื่องร้ายใส่อุราใครจะว่าช่างใครไม่โกรธกันเพียงลมปากอยากว่าอย่าไปคิดโกรธเคืองจิตมองมัวตัวโศกสันมองแต่ดีมีแต่ได้อภัยกันอย่าไปหวั่นไหวใจให้คนพานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ